สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับตัวคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Editor Gazer กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็นะวันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมของน้องเอาให้จบ ไม่จบหรอกคนนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็น่าก็ได้เล่นนะเนาะเข้าใกล้คำว่าจบไปเรื่อยๆหลังจากไอ้นี่เสร็จปุ๊บผมก็จะกลับไปเล่นไอ้นี่ติดก่อกับน้องกับสาวๆนะเอาให้จบเหลือตอนสุดท้ายยังไม่ได้เล่นโอ้โหเซ็งเลยมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยนี่คืออะไรวะครั้งที่แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนรู้ว่าอันที่แล้วผมเล่นอะไรไปเนี่ยอันนี้มันถ่ายรูป take picture อ้าวเทคพิกเจอร์นี่ต้องสร้างทีมใหม่ด้วยเหรอ try ผมเล่นน้องผมเล่นน้องไปแล้วอะแต่ว่าแบบคือน้องแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะบอกเลยเล่นเล่นยากอยู่นะผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลือกได้โอเค got it I'll help you all as much ช่างมันเอาเลือกไปมั่วๆเลยไม่ได้อ่านด้วยซ้ำแต่ pull yourself together the battle has startedพุ่งซะเยอะแต่ก็เหมาะกับสายเหมาะกับสายนี่ดีสายหอกหอกเป็นแบบพุ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมแบบว่าเจอจูบมันก็น้องเขาพุ่งไปผมก็งงโอ้ยโอ้โหอลังการมากน้องเขาแบบว่าท่าแรงนี้ใช้ปุ๊บคิวด้วยโอ้ไอ้นี่มันบิดเอ้าแต่ไหนละคราวนี้อันนี้มีนี่ขึ้นมานะมีความรู้สึกขึ้นมานะไม่เหมือนกับน้องเนี่ยอันนี้ไอแบบรุ่นเก่านี้ไม่มีเสียงไม่ค่อยมีความรู้สึกเลยเกอร์ไลท์ฟังเกอร์กับไลท์ประมาณนั้นใช่ไหมไม่เร็วดีนะเนี่ยคือฆ่าไม่ได้หรอเนี่ย
ต้องฆ่ากี่ตัวเนี่ยหรือต้องรอเวลาหมดอย่างเดียวถ้าเกิดต้องรอเวลาหมดอย่างเดียวนี่แบบเมื่อกี้หลบได้ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วเจ๊ชูเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบพูดแบบไม่มีอารมณ์มากที่สุดนะตามความรู้สึกของผมอืมใช่หอกน้องช่วยได้เยอะเลยแหละเป็นแต้มเหรอเฮ้ยจริงดิผมเล่นไปเมื่อกี้นี่แต้มไม่ถึงเหรอเนี่ยโอ้โหขาดไปตั้ง90สรุปก็คือมันเป็นแค่นี้เฉยๆเป็นแค่มาให้ตีมอนโอเคเข้าใจเราเล่นเองก็ได้ตรงนี้อันที่เล่นครั้งที่แล้วมันตรงนี้นี่นะเออแล้ว Scroll of Dream เหรอแล้วมันคืออะไรเนี่ยส่วนในตรงนี้แบบว่าผมเล่นแล้วท้อมากเลยทุกคนไอ้สองอันเนี้ยเล่นตั้งนานนะกว่าจะจบแล้วแบบมันเยอะเวอร์อะมันจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้แล้วอันนี้เพิ่มไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆละเล่นอะไรไม่รู้มันคืออะไรNo problem. Do you need my help, Edmund? Ow. Pull yourself together. The battle has started. Come on. Prepare. That's a great call. Never underestimate. ประมาณว่าน้องแบบว่าเป็นหนึ่งในคนที่เตะคอมที่สุดเออคือแบบว่าน้องจะไม่นี่ไม่ลุกลนเป็นคนที่อันนี้ที่สุดเพราะว่าพอเหมือนกับว่าเวลาต่อสู้ไม่ใช่ดิสงครามหรือการต่อสู้เริ่มขึ้นอ่ะเหมือนว่าคนอื่นยังงงๆกันอยู่จนน้องเขาไปแล้วทำไมผมจะพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนเปิดเกมมาครับผมน้องก็พูดมาบอกเอ้ยไอ้นี่เตรียมพร้อมทุกคนการต่อสู้ได้เริ่มแล้วอย่ายืนขาตายอะไรประมาณนี้โอ้ยเนี่ยดูพอพุ่งแต่ละทีนี่แบบว่าผมว่าทำไมมันไม่คุ้นอ่ะบอกเลยเล่นไม่เข้ามือเท่าไหร่ถ้าเกิดเปิดฉากมาพุ่งเลยผมยังเพราะว่าอยู่อันนี้โจมตีก่อนแล้วค่อยพุ่งแล้วบางทีมันก็ไม่ค่อยพุ่งไม่พุ่งแบบว่าอันนี้ด้วยยังไงก็แท้อันนี้มันคืออะไรล่ะเนี่ยโอเคก็คือต้องมาเล่นตรงนี้ครับผมทุกคนเพื่อเอามาแลกไอ้หมอนี่ไม่น่ายากนะไม่น่ายาก
ที่น่าสนใจก็แค่มีแค่สี่อันบนเท่านั้นเองโอเคผมค่อยมาเล่นเองแล้วกันมันเป็นแค่นี่เป็นแค่เล่นเฉยๆอ๋ออันนี้ผมเล่นไปแล้วเป็นมินิเกมธรรมดาเฉยๆครับผมเล่นไปแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นไปหน่อยแล้วกันเนาะมาอันสุดเดี๋ยวอันไหนแต้มผมต่ำสุดอันนี้ผมแต้มต่ำสุดหนึ่งนะมีแค่นี้ครับผมอันนั้นทิ้งไปไม่ทันโอ๊ยนานไงทิ้งไม่ทันเอ๊บมีอยู่ตัวเดียวครับผมไอ้ปิดตาวิ่งหัวเขียวน่ะไม่ต้องไปตีมันดูดิทำลายสถิติได้ไหมเรียบร้อยทำลายสถิติไปไกลประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าเพื่อได้แต้มอ๋อมีแจกรางวัลกันอย่างนี้ด้วยนะโอเคอ๋อมีบอกด้วยว่านะว่าจะได้แบบไหนอะไรยังไงโอเคเข้าใจได้อยู่ trial ไอ้นี่มันคือ trial อะไรเนี่ย start trial ก็คือลองเล่นเอ้าโอเคเห็นอย่างนี้แล้วรู้เลยว่าหมอนี่เป็นใครดาบไฟ eliminate all targetsLet's take care of them quickly. ผมเคยใช้ด้วย โอ้โห Fire of Hell เลยเพิ่งมันลุกเหรอโอ้โหโอ้เสียต้นยอดมันช้าไปป่ะมันแบบคือผมเอาไอ้หมอนี่ออกไปเพราะมันโจมตีก็ไม่ได้แรงกว่าคนอื่นเขาสักเท่าไหร่แล้วมันรู้สึกเหมือนว่ามันตีช้าๆยังไงก็ไม่รู้อะใครแปลกนะเกมนี้คอมโบต้องเอา5ดาวไปคอมโบกับ4ดาวไม่ใช่ว่า5ดาวคอมโบกับ5ดาวเองได้ถ้าเกิด5ดาวคอมโบกับ5ดาวได้นี่จะเล่นเล่นเร็วกว่านี้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนหน้ามันออกเปล่าเป็นเงาเฉยๆโทรผมนึกว่าหน้ามันไปโดนอะไรมาก็ไอ้ถ่ายรูปนี้ก็เป็นการต่อสู้เนาะอันนี้เมนสตอรี่คือยังจะเล่นดีไหมเนี่ยเมนสตอรี่อันนี้มันจะกลายเป็นการข้ามเลยนะดูลิงโอ้เปล่าดูลิงอีเวนต์อย่างเดียวนี่หว่าดูลิงอีเวนต์อีซี่เซสแต่มันก็เขียนว่า Chapter 10อะถ้าเกิดผมเล่นนี่มันจะข้ามเลยนะเพราะว่าไอที่ผมเล่นอยู่มันอยู่Chapter 3เพิ่งจบ Chapter 3ไปเองละไอไม่ใช่ดิไอเนี่ยไม่ใช่ละครโอ้ไอที่ผมแปลไปอะ
เออมันจะข้ามเลยนะแต่ก็นั่นแหละมันยังเหลืออันนี้เลยที่ผมไม่ได้เล่นอยู่อันนี้เล่นไปแล้วหนึ่งใช่ไหมเคลมโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็อ้าวเคลมไปแล้วนี่เดี๋ยวก่อนแล้วอันนี้อ๋อดูไปแล้วนี่ทำไมถึงให้ดูใหม่ล่ะแปลกจังเออแปลกไงโอ้ขยับไงล่ะนี่โอเคเอ้าเฮ้ยอย่าเฉยtry again อ้าวไม่ก็ทำไปแล้วนี่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นิ้วผมไปกดเล่นใหม่เหรอเนี่ยว้าวอ๋อซัวแล้วเล่นไงแล้วเนี่ยเอ้าเออ อ้าวเดี๋ยวก่อนคือตอนที่ผมเล่นไปพวกนี้มันมีละครให้ดูมันมีเนื้อเรื่องให้ดูหมดเลยไม่ใช่เหรอหรือว่าต้องทำหรือมันมี best move ดูก่อนพลาดแล้วผมอะไรเนี่ยอ
เดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อืมอ๋อมีงี้ด้วยเอ้าโทรไม่รู้เดี๋ยวก่อนเออนานมาแล้ว so long ago that even he cannot remember how long it has been ใครก็ไม่รู้ฮีนะ boy woke up and found himself in a garden full of golden apples He looked at the apples hanging all over the garden, wondering who had planted these trees. ก็คือตื่นมาในสวนแอปเปิ้ลครับผมใครปลูกไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าใครจับเข้ามาขังที่นี่วันหนึ่งเขามองไปบนข้างบนเขาเห็นอีกโลกหนึ่งเลยบนท้องฟ้าโลกที่เปิดกว้างโลกที่ทุกคนมีความสุขFor the very first time, he realized that he had other options than just thinking about those two unanswerable questions. Uh-huh. What a pleasure it was to just sit there and watch the scenes of life unfold on the other side. Alert. Soon enough, however, the boy discovered something else. Oh. Over there, people's lives were ordinary and repetitive. Their world was clearly so much larger. So why did it seem like nothing more than a narrow cage?Wow. The boy grew tired. He realized that they were concerned with only one question, even one less than he. They were afraid of anything new, moving around each other in small and pitiful circles. Half the time, they would close their eyes and just lie there, doing nothing. Oh, non. So boring. So terribly boring. He muttered to himself, and then unfurled his wings.She soared through the clouds and into the vortex, disregarding the burning pain, and arrived at the other side of the heavens. Huh. This was how the stuffy world welcomed a ray of light. Huh. The boy traveled around, telling ordinary people what the true meaning of life was. Uh-huh. He gained a group of loyal believers, leaving scriptures that were handed down from generation to generation.He transformed the world and set it on the right path. People sought to become a better version of themselves. They broke free of their chains, and interesting and wonderful stories happened everywhere and all the time. It was also on this journey that the boy met a girl who thought the same way as him. Oh. The girl had long, beautiful silver hair that was tied into a lovely ponytail.สรุปคือเฮดีใช่ไหมเนี่ย She had no need to close her eyes half the time. Eyes were big and bright, and like the boys, they sparkled with curiosity about the future. The like-minded pair traveled far and wide with no disputes. Only joy accompanied them on their journey. The girl said to the boy, "You are the most interesting being I've ever met. I want you to always be by my side.Now and forever. The boy readily agreed. He shed no tears for the golden garden behind him, and cared even less about his scars and bruises. As long as the girl needed him, he was happy to stay with her. However, the girl's words were nothing but lies. Ow. She took advantage of the boy's unquestioning attitude, and dripped a golden magic liquid into his eyes.
อ้าว The boy who had not closed his eyes since he woke up in the garden fell unconscious. เรียบร้อย And only came to several years later. อ้าว He had been trapped inside a mirror. And the girl was nowhere to be seen. อะไรวะ The paradise relapsed in the dearth of its evangelist. The despicable had prevailed.The boy wandered with the mirror for 100 years and never saw the girl again. He could not understand why she had lied to him and trapped him in the mirror. เหตุผลคืออะไรวะ But because he never got an answer, he could not bring himself to hate her. ครับผมก็อันนี้เลยไอ้หมอนี่เป็นพระเจ้าแปลง่ายๆอยู่อีกโลกนึงแล้ววันนึงใช่ไหมไม่ก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ต้นแอปเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างใครเอาเขามาไว้ที่นี่นะแล้วเขาวันนึงเขามองไปบนท้องฟ้าใช่ไหมแล้วเห็นโลกครับผมแต่ว่าสักพักนึงครับผมก็คือพอเริ่มแรกเห็นใช่ไหมก็ชอบโลกครับผมเพราะผู้คนเนี่ยนะโลกมันใหญ่กว่าที่เขาอยู่หลายเท่าแล้วผู้คนก็แบบว่ามีความสุขอ่ะแต่ว่าสักพักหนึ่งดูไปสักพักหนึ่งเด็กก็เบื่อเพราะว่าชีวิตมันซ้ำๆอ่ะผู้คนเกลียดสิ่งแปลกใหม่กลัวอะไรกลัวสิ่งแปลกใหม่อ่ะประมาณนั้นแล้วก็นอนซะเยอะนอนสักครึ่งนึงของชีวิตอะไรประมาณนี้ทุกคนทำใช้ชีวิตตามแนวทางของตัวเองซึ่งเหมือนกับว่าขังตัวเองอยู่ในกรอบในกรงซะมากกว่าทั้งที่กรงทั้งที่โลกนั้นช่างยิ่งใหญ่แต่กับขังตัวเองอยู่ในกรงแคบๆอะไรประมาณนี้นะมันก็เข้าใจได้อยู่นะมุมมองคนก็ไอ้สักจนถึงวันหนึ่งครับผมไอ้หมอนี้ก็แบบว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยก็แหกกรงครับผมแล้วก็ไปกลับไปสู่โลกเข้าไปโลกแล้วก็เผยแผ่ศาสนาครับผมให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเจอกับเฮดีผมคิดว่านะสาวน้อยเด็กน้อยน่ารักตาใสแป๋วผมขาวผูกปีอ่ะก็ตกหลุมรักครับผมไอ้ผู้หญิงก็แบบพ่นคำหวานนะผมจนเด็กผู้ชายตกหลุมรักที่น่าสนใจคือเด็กคนนี้ไปสนใจเด็กผู้หญิงเฮดีคนนี้เพราะว่าไอ้นี่เป็นพระเจ้าเหมือนกันเป็นเทพเหมือนกันอะไรประมาณนี้ไม่ต้องนอนแล้วด้วยคำหวานนะผมก็เลยตกหลุมรักไปแต่กลายเป็นว่าเฮดีหลอกครับผมพอเด็กผู้ชายไม่ทันระวังก็ถูกหยดน้ำอะไรไม่รู้สีทองใส่ตาตื่นเด็กที่ไม่เคยหลับก็หลับไปครับผมตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ถูกขังเรียนกระจกเด็กผู้ชายก็งงว่าเอ๊ผู้หญิงมันทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรวะแล้วก็นะพยายามตามหาผู้หญิงครับผมก็เดินอยู่ในกระจกเนี่ย100ปีแต่จุดพีคเลยคือเด็กผู้ชายไม่เกลียดเด็กผู้หญิงทีครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรฮะผมเลยแบบว่าโอ้โหนะทำนองนี้โอ้เลย2อันก็คือประมาณว่าอันนี้น่าจะเป็น2ตอน2ตอนก็น่าจะจบแล้วก็มาไอ้นี้ถ้าเกิดผมเล่นทันเพราะว่าผมไม่อยากข้ามอ่ะโอเคเนาะทุกคนก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมเราไว้ใจเย็นครับ